ซื้อบ้านหลังใหญ่ๆซื้อรถหรูๆกินอาหารดีๆ5ดาวริมทะเลจิบกาแฟใจเย็นๆดิหัวยังไม่ออกเลยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยประกาศรางวัลที่1 2 0เฮ้ยเฮ้ยอีกเอาแล้วมาแล้วอะไรวะอุ้ยนิดเดียวเองอะเล่ตัวนี้นิดเดียวทุกคนสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับจอย KKP Focus อีกเช่นเคยนะคะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีแบบนี้นะคะหลายๆคนนอกจากที่จะรอสิ้นเดือนให้เงินเดือนออกแล้วนะคะก็มักจะฝากความหวังเอาไว้กับเรื่องของการเสี่ยงโชคค่ะนั่นก็คือลุ้นการถูกสลากกินแบ่งนั่นเองค่ะหลายคนนะคะก็เฝ้าตามหาเลขเด็ดตามหลายๆสำนักหรือบางคนนะคะก็พยายามที่จะนอนหลับแล้วก็ฝันเพื่อตีเป็นเลขออกมาและในช่วงของก่อนวันที่1กับ16นะคะเราก็มักจะได้ยินคำพูดนี้บ่อยๆค่ะว่าพรุ่งนี้รวยจ้าพรุ่งนี้รวยจ้าแต่หลายคนก็มาถามเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะพรุ่งนี้รวยเนี่ยจนวันนี้ก็ยังไม่รวยสักทีเลยวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าทำไมวันนี้เรายังไม่รวยสักทีกับ EP นี้ค่ะซื้อกองทุนหรือหวยอย่างไหนรวยกว่ากันทีนี้นะคะเราลองมาคิดกันดูเล่นๆนะคะสมมุติว่าเพื่อนๆนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่นะคะซึ่งในที่นี้จะขอเรียกสั้นๆว่าหวยละกันนะคะ okay. สมมุติถ้าเพื่อนๆนะคะซื้อหวยนะคะงวดละ1ใบทุกงวดเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยทุกครั้งที่รางวัลออกมาเนี่ยเราใกล้เคียงกับรางวัลจังเลยใกล้จะถูกแล้วนะคะงวดต่อๆไปเพื่อนๆก็อาจจะเพิ่มจำนวนการซื้อมากขึ้นค่ะจาก1ใบเป็น5ใบหรือว่า10ใบแล้วเพื่อนๆเคยมาคำนวณดูไหมคะว่าเงินที่เราใช้ไปในแต่ละครั้งที่ซื้อหวยเนี่ยหมดไปเท่าไหร่1เดือนเป็นเงินเท่าไหร่1ปีเป็นเงินเท่าไหร่ถ้า5ปีหรือ10ปีเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ยิ่งไปกว่านั้นนะเพื่อนๆเคยทราบหรือเปล่าคะว่าโอกาสที่เราจะถูกหวยหรือว่าลอตเตอรี่เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนวันนี้เดี๋ยวเรามาคำนวณไปพร้อมกันค่ะจากตารางนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่านะคะโอกาสในการถูกรางวัลใน1งวดเนี่ยจะมีสลากที่มีตัวเลขแตกต่างกันทั้งสิ้น1ล้านฉบับและในนั้นนะคะก็จะมีรางวัลที่1อยู่เพียง1รางวัลโอกาสที่เราจะถูกนะคะอยู่ที่ 0.0001% หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือโอกาสถูก1ในล้านทีเดียวค่ะหรือถ้าจะเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะซึ่งก็ดูจะมีมากที่สุดนะคะถึง 10,000 รางวัลเนี่ยโอกาสที่เราจะถูกเนี่ยก็มีเพียง 1% หรือคิดเป็นแค่1ใน100เท่านั้นเองค่ะถึงแม้นะคะว่ารางวัลมูลค่าโดยรวมแต่ละงวดนะคะจะมีมูลค่าสูงถึง48ล้านบาทค่ะแต่โอกาสที่เราจะถูกรางวัลโดยรวมนะคะกลับมีเพียง 1.4168% เท่านั้นและหนำซ้ำนะคะในงวดไหนที่เพื่อนๆซื้อไปแล้วไม่ถูกนะคะเงินที่เพื่อนๆใช้ไปในการเป็นต้นทุนค่าของหวยแต่ละงวดเนี่ยก็จะหายไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะลองเปลี่ยนเงินที่ซื้อหวยในแต่ละงวดนะคะมาเริ่มต้นลงทุนค่ะอาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมหรือว่าในหุ้นที่มีพื้นฐานดีแล้วก็เป็นการลงทุนแบบ DCA หรือที่เราเรียกกันว่า Dollar Cost Average นะคะก็คือการลงทุนนะคะที่จำนวนเงินลงทุนเท่ากันในระยะเวลาเดียวกันแล้วก็ลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆนะคะซื้อหวยนะคะทุกวันที่1แล้วก็16ซื้องวดละ500บาทค่ะเพื่อนๆก็อาจจะลองเปลี่ยนเงิน500บาทที่ซื้อหวยเนี่ยมาลงทุนในกองทุนรวมค่ะถึงแม้ว่าการลงทุนนะคะจะทำให้เราเนี่ยประสบกับเรื่องของการขาดทุนบ้างค่ะแต่การที่เราลงทุนในระยะยาวใน DCA เนี่ยจะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตสุดท้ายแล้วนะคะพอร์ตของเราเนี่ยจากติดลบหรือว่าขาดทุนอาจจะกลับมาเท่าทุนหรือว่าได้กำไรค่ะแต่หากถ้าเพื่อนๆซื้อหวยนะคะงวดไหนที่เราไม่ถูกเนี่ยเราก็จะสูญเงินไปทั้งหมดเลยอย่าลืมนะคะก็ลองเปลี่ยนเงินที่เราซื้อหวยมาเป็นเงินลงทุนแล้วเรามาคำนวณกันค่ะว่าเราเนี่ยจะได้เงินจากการลงทุนเนี่ยเติบโตหรือว่างอกเงยเท่าไหร่จากตัวอย่างค่ะ
หากเราเนี่ยค่ะนำเงินที่เราซื้อหวยในแต่ละเดือนนะคะสมมติว่าซื้อเดือนละ500บาทค่ะไปลงทุนในกองทุนรวมผสมที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 5% ต่อปีนะคะแล้วก็ลงทุนทุกเดือนเลยเป็นระยะเวลา3ปีด้วยกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีเงินออมนะคะ 19,376 บาท67สตางค์นะคะและหากเพื่อนๆ นะคะลงทุนด้วยวิธีเดิมแบบนี้เป็นระยะเวลา30ปีนะคะเพื่อนๆ เนี่ยก็จะมีเงินออมทั้งสิ้นถึง 416,129 บาท32สตางค์ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆ นะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้เงินในการซื้อหวยแต่ละเดือนเนี่ยสูงถึง 2,000 บาทนะคะก็ให้ลองเปลี่ยนนำเงิน 2,000 บาทนี้นะคะมาลงทุนค่ะลงทุนแบบเดิมเลยนะคะในกองทุนรวมผสมให้ผลตอบแทนประมาณ 5% นะคะแล้วก็ถือการลงทุนเนี้ยระยะเวลา30ปีด้วยกันเพื่อนๆก็จะได้เงินลงทุนก้อนโตนะคะที่มีมูลค่าสูงถึงเกือบ 1,700,000 บาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งเงินนะคะที่เพื่อนๆ เปลี่ยนจากการซื้อหวยในแต่ละงวดเนี่ยมาเป็นเงินออมเพื่อการลงทุนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำเงินก้อนนี้นะคะไปใช้ตามเป้าหมายทางการเงินได้ไม่ว่าจะเป็นบางคนอาจจะอยากซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าบางคนเนี่ยสามารถที่จะวางแผนนำเงินก้อนนี้เอาไว้ใช้หลังเกษียณได้เลยนะคะและเมื่อเราทำงานไปเรื่อยๆค่ะเงินเดือนของเราก็จะมากขึ้นในทุกๆปีใช่ไหมคะเพื่อนๆอาจจะมีการเพิ่มค่ะจำนวนเงินลงทุนในแต่ละเดือนจาก 2,000 บาทอาจจะเป็น 3,000 บาทหรือว่า 5,000 บาทและหากเพื่อนๆ นะคะทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนการลงทุนค่ะแล้วพบว่าตัวเรานะคะสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูงอาจจะปรับสัดส่วนหรือว่าสินทรัพย์ที่เราลงทุนเนี่ยที่ให้ผลตอบแทนมากขึ้นซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะเงินลงทุนที่เพื่อนๆลงทุนไว้30ปีเท่ากันเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินก้อนโตแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆ นะคะเป็นคนหนึ่งที่ชอบเสี่ยงโชคซื้อหวยในทุกงวดนะคะก็อยากให้ลองนะคะเปลี่ยนเงินที่เราซื้อหวยเนี่ยมาเป็นเงินออมเพื่อการลงทุนดูค่ะ okay. ไม่แน่นะคะผลตอบแทนที่เพื่อนๆได้รับจากการลงทุนเนี่ยอาจจะมีมูลค่าที่มากกว่าการถูกรางวัลในการซื้อหวยก็ได้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ซื้อกองทุนหรือหวยอย่างไหนรวยกว่ากันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้จะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ